بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละห์ก็กลับมาพบกันนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้มอบนะครับช่วงเวลาที่เราจะได้สร้างความเข้าใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงอาคิริซซามานนั่นก็คือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับสัญญาณสิ้นโลกนะครับในสัญญาเล็กๆเนี่ยมันก็ปรากฏออกมาหมดแล้วนะครับตอนนี้คือเรากำลังรอสัญญาณใหญ่แสดงว่ามันเร็วมากนะครับจริงๆเราเนี่ยหาจากตัวท่านนบีเนี่ยแค่ 1,400 กว่าปีเท่านั้นเองบางทีเราอยู่บนโลกดุนยามันยังคือบางทีมันมีความรู้สึกว่ามันยังเหลืออีกนานหรือว่าเรากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห่างกันไกลเหลือเกินหลายพันปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าวันกิยามะห์กับฉันเนี่ยอะนะวะกิยามะห์เนี่ยฉันกับวันกิยามะห์เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนบีบอกนบียกขึ้นมาอยู่แบบนี้นั่นหมายความว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางท่านนบีเนี่ยติดกันเลยเมื่อมีนบีมีวันกิยามะห์นบีเนี่ยเป็นสัญญาแรกเลยเมื่อนบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งวันกิยามะห์ก็ปรากฏแล้วนะครับวันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นแล้วตามลำดับถัดมาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็บอกต่อถึงสัญญาณต่างๆนะครับมาทีละเล็กมาทีละน้อยซึ่งถ้าหากว่าซอฮาบะห์เชื่อมั้ยซอฮาบะห์ที่อยู่ในสมัยท่านนบีเนี่ยพอได้รับฟังสิ่งที่นบีพูดเนี่ยซอฮาบะห์เกิดความหวาดกลัวแล้วกลัวว่าวันกิยามะห์ด้วยกับความที่เข้าใจว่ามันใกล้มากเวลาที่เกิดลมฝนหรือพายุตกเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันกิยามะห์นะเวลาวันศุกร์วันไหนเนี่ยพอนบีเปรยออกมานะครับว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นวันศุกร์เวลามีเหตุการณ์บางอย่างประหลาดหรือว่าไม่เหมือนปกติเนี่ยเกิดขึ้นตรงกับวันศุกร์เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจว่าวันกิยามะห์นั่นแสดงว่าซอฮาบะห์เนี่ยเกิดความวิตกแล้วก็หวาดกลัวนะครับว่ากิยามะห์เนี่ยจะเกิดเพราะอะไรมั้ยครับเวลาที่กิยามะห์ก่อนที่กิยามะห์จะเกิดเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่จะคงเหลืออยู่บนหน้าแผ่นดินน่ะเค้าเรียกว่าเป็นชิรอดุลคอลกเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดถ้าหากว่าเราอยู่ทันกิยามะห์เกิดแสดงว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเป็นที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เหลือคงเหลือเลยสุดท้ายเลยก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดจะอุบัติขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺจะให้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเสียชีวิตกันไปหมดแน่นอนนะครับว่ามันใกล้คำว่าใกล้เนี่ยก็คือทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไม่ปลอดภัยหากว่าเราไม่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวศาสนาและสร้างความเข้าใจแล้ววันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยในเรื่องของกอดอกอดารมุสลิมเนี่ยถ้าขาดในความเข้าใจของกอดอกอดารเนี่ยมุสลิมคนนั้นเนี่ยขาดทุนหรือว่าอีหม่านครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเสียหายเลยถ้าหากว่าใครที่ไม่เข้าใจในกอดอกอดัรและไม่สามารถเอาความเข้าใจนี้มาใช้ได้ในปัจจุบันหรือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยหากว่ามีบางสิ่งบางอย่างสูญเสียไปจากชีวิตเราหรือว่าหากว่าบางอย่างที่มันผิดหวังกับชีวิตเราหรือว่าบางอย่างที่เรานั้นรู้สึกต้องได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราและสิ่งที่เป็นความรู้ในเรื่องของกอดอกอดัรที่เราเริ่มเรียนมาไม่ยังประโยชน์กับเรานั่นคือเราเนี่ยเสียหาย
และในเรื่องของกอดอกอดัตเนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษที่มีเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นนั่นหมายถึงว่ามันจะมีอยู่ในแค่ศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยศาสนาอื่นที่ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของกอดอกอดัตจะไม่มีในเรื่องนี้อ่ะพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับวันนี้จริงๆเนี่ยผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่สบายเป็นไข้นะครับแล้วก็ตัวร้อนแล้วก็นอนไม่ได้นะครับนอนไม่ได้เนื่องจากอาจจะเลือดข้นนะครับเคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกรอกเลือดก็หายเวลาที่อันนี้เป็นแพทย์แผนนบีเลยนะเวลาที่เราคือร่างกายเราเนี่ยมันจะมีความร้อนและความเย็นที่เป็นตัวทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนสภาพถ้าหากว่าความร้อนมันมากเกินไปเนี่ยร่างกายเราจะเกิดภาวะเครียดตึงนอนไม่ได้คิดมากเครียดอยู่ตลอดเวลาภาวะที่ความร้อนมากเกินไปเนี่ยนบีก็จะสอนให้เราใช้การกรอกเลือดพอเอาเลือดออกเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของร่างกายแต่ถ้าหากว่าความเย็นในร่างกายของเรามากเกินไปเป็นไข้นะครับเป็นไข้หรือว่าภายในร่างกายเย็นนะครับมีน้ำมูกเจ็บคอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนบีก็สอนให้เราใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ความร้อนพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะปรับความเย็นที่มันมากของร่างกายเราเนี่ยให้เกิดความสมดุลให้ร่างกายเรากลับมาสู่ภาวะปกติวันนี้ผมก็มีรู้สึกว่าที่หัวเนี่ยคือปวดมากก็เลยเรียนเชิญท่านอาจารย์อุสมะนะฮะอาจารย์อุสมะอยู่ฮะท่านอาจารย์อุสมะโทรด่วนเลยบอกอาจารย์มาหาผมหน่อยมาทำอะไรครับมากรอกเลือดให้หน่อยเดี๋ยวท้ายเนี่ยผมก็จะให้อาจารย์เขากรอกเลือดแล้วก็ถือว่าให้พี่น้องได้เห็นด้วยว่าวิธีการกรอกเลือดแบบอิสลามเนี่ยเขากรอกเลือดกันยังไงแล้วถ้าหากว่าใครอยากกรอกบอกเลยนะครับอาจารย์บอกนะครับอาจารย์อุสมะอยู่มีอุปกรณ์มามีเครื่องมือมาและที่ไม่พลาดเลยก็คือมีมีดหมอมาด้วยครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราบรรยายพูดคุยเรื่องศาสนาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะกรอกเลือดผมพอเรากรอกเลือดแล้วเนี่ยเราก็จะสบายไปเป็นปีๆเลยนะครับแต่ในสมัยนบีเนี่ยเขาจะมีซุนนะห์นะครับก็คือ3เดือนครั้งนะครับเวลาที่รู้สึกภาวะตึงเครียดมากๆก็กรอกได้ผู้หญิงก็กรอกได้นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนเลือดนะครับเลือดเสียอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกๆเดือนนะครับการมีประจำเดือนเนี่ยก็คือการถ่ายเลือดเสียออกนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสุภตาช่วยก็สังเกตดูว่าผิวพรรณของผู้หญิงเนี่ยจะมีผิวที่ดีกว่าผู้ชายเพราะว่าเลือดของนางเนี่ยจะมีการเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือต้องใช้วิธีการกรอกเลือดนะครับหรือถ้าหากว่าเรากลัวการกรอกเลือดก็ไปแกว่งเท้าหาเส้นที่ไหนสักที่นึงให้เขาเอาไม้มาตีหัวเรานะครับเลือดหัวแตกอันนี้ก็เลือดออกได้เหมือนกันนะครับก็ทำดีแล้วครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความสร้างความเข้าใจเรื่องของกอดอกอดัตนะครับเรื่องของกอดอกอดัตแล้วก็มาเรียนรู้ว่ามีกลุ่มคนที่เขาเชื่อในกอดอกอดัตผิดหรือไม่อย่างไรซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องกอดอกอดัตจากคำพูดของท่านนบีและคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกอดดะรอลมักมะกอดิรแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับกอบละอัยยัคลุกัสสะมาวาติวัลอัรฎก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเป็นระยะเวลา 50,000 ปีด้วยกันคอมซีนะอัลฟัสนะนี่คือตัวบทหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เรานี่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าก่อนที่จะมีชั้นฟ้าและมือพื้นแผ่นดินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติบนโลกเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรู้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเราสามารถไปอวดกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าหากว่าคนที่เขาเชื่อในศาสนาอื่นเช่นเชื่อในพราหมณ์เนี่ยเขาจะเชื่อพระพรหมเป็นผู้สร้าง
หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อในพระเจ้าอื่นๆเนี่ยเราไปถามเขาสิว่าพอจะมีหลักฐานจากคำมีของท่านไหมหรือหลักฐานจากคำพูดของพระเจ้าของท่านที่บอกการสร้างต่างๆบนโลกนี้แน่นอนนะครับเท่าที่ผมไปสัมผัสแล้วก็ไปอ่านมาเนี่ยยังไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่พูดถึงความรอบรู้ก่อนสร้างเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็เคยตั้งคำถามนะครับพี่น้องว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงมาเปิดเผยว่าพระองค์ทรงกำหนดทุกเรื่องราวก่อนสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดิน 50,000 ปีคือกำหนดทุกเรื่องราวนั่นหมายความว่าตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายและวันเกียร์มัดเกิดถูกบันทึกเอาไว้แล้วบนความรอบรู้ของพระองค์อีกหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอัลวะลามาคอลักอลลอฮุลกอลัมแท้จริงสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีบอกแท้จริงสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคือปากกาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับปากกาว่าอุคตุบจงบันทึกปากกาก็ถามอัลลอฮ์ว่ามาดาอัคตุบฉันจะบันทึกอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอุคตุบติลกัสซาอะอิลาเยามิลกิยามะจงบันทึกทุกเรื่องราวณวินาทีนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยถึงวันสุดท้ายวันที่โลกนี้ดับสูญเลยบนเลาฮิมมะห์ฟูซบนแผ่นจารึกชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้และปากกาก็บันทึกทุกเรื่องราวแบบนั้นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมมาบ่งชี้ให้เรารู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์พระเจ้าของเรานั้นได้บันทึกทุกเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มไว้บนเลาฮิมมะห์ฟูซณวินาทีนั้นก่อนที่โลกจะถูกสร้างเป็นระยะเวลา 50,000 ปีด้วยกันจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเลยเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บันทึกนะครับก็ได้สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินได้สร้างบรรดาสัตว์ได้สร้างบรรดาสิ่งชั่วร้ายได้สร้างทุกอย่างไว้บนโลกใบนี้ตามลำดับตามขั้นตอนคือมันเคยมีคำถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ทุกอย่างมันอุบัติขึ้นภายในครั้งเดียวเลยเพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ที่มีความสามารถทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสร้างทุกอย่างเป็นสเต็ปทำไมต้องเรื่องนี้ก่อนแล้วมาเรื่องนี้ที่หลังแล้วก็มาเรื่องนี้ที่หลังแล้วก็เรื่องนี้และยังบอกอีกนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างชั้นฟ้าฟีซิตติอายามใน6วันทำไมไม่7วันคือมันเกิดความสงสัยตลอดเลยครับผมอะเกิดความสงสัยในหัวตลอดเลยว่าอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้ในอาทิตย์หนึ่งพี่น้องสังเกตดูนะในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้มี7วันเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางพื้นที่ถึงไม่มีอาทิตย์ละ8วันทำไมบางพื้นที่ถึงไม่มีอาทิตย์ละ10วันอะไรคือมาตรมัดอะไรคือมาตรวัดอะไรคือเกณฑ์บอกว่าเนี่ยมันมีแค่7วันเคยสงสัยไหมครับไม่มีใครจะบอกเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะมีเกิน7วันเป็น8วันเป็น9วันเพราะบนโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยได้เอาแนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้มนุษย์เนี่ยบนโลกเนี่ยได้เอาแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อัลลอฮ์เนี่ยสร้างภายใน6วันอีกวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างอะไรเรื่องนี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ของเราในคัมภีร์อินจีลและในคัมภีร์เตารอตแต่ว่าของยิวกับของคริสเตียนน่ะจะนับวันคนละวันกับเรานับวันคนละวันกับเรานะครับอย่างของยิวเนี่ยของเขาเนี่ยวันหยุดของเขาคือวันอะไรครับวันหยุดของยิววันเสาร์วันซาบาโตเคยได้ไหมฮะวันซาบาโตของยิวเนี่ยเขาเชื่อว่าวันที่พระเจ้าของเขาไม่ทำงานพระเจ้าของเขาได้สร้างโลกมา6วันแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็พักอยู่ในวันนั้นในวันซาบาโตแล้วก็เป็นหลักการของพวกยิวว่าถ้ามาถึงวันซาบาโตพวกเขาก็จะหยุดทำงานวันหยุดของยิวอยู่ที่วันเสาร์พอมาถึงชาวคริสเตียนหรือว่านัสรอของเขาเนี่ยไปบวชวันไหนครับวันอาทิตย์เขาเชื่อว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยสร้างโลกภายใน6วัน
แล้วก็พักในวันอาทิตย์ก็หยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งไปวันจันทร์ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นในโลกเนี่ยที่เรามีวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยเราเอาร่องรอยมาจากการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เกิดจากการเข้าใจของยะฮูดีบ้างของนัสรอบ้างเอามารวมกันเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์พี่น้องเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราถึงต้องหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราหยุดกันเพื่อเพราะอะไรมันจริงๆมันต้องมีสาเหตุนะมันต้องมีสาเหตุที่มาและที่ไปว่าเหตุไหนมนุษย์ถึงเลือกว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดและวันอาทิตย์เป็นวันหยุดก็เพราะว่าร่องรอยของความเชื่อในอดีตการที่มีมาก่อนหน้านี้แต่พอมาถึงว่าเป็นมุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเสร็จในวันอะไรครับวันศุกร์อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเสร็จในวันศุกร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอาดัมเข้าสวรรค์วันศุกร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขับไล่นบีอาดัมออกจากสวรรค์วันศุกร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อภัยโทษให้กับนบีอาดัมวันศุกร์วันเดียวเลยและวันเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกเราว่าอัลลอฮฺเนี่ยกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญแล้ววันนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาเลยไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ของยะฮูดีหรือนัสรอก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเปิดให้เราประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล่วงรู้ว่าแท้ที่จริงวันที่สำคัญมากๆในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่วันศุกร์ใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์เป็นยะมาอะห์ในเช้าของวันศุกร์เท่ากับว่าเขาได้รับความจำเริญและความประเสริฐในมากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเวลาที่ดีที่สุดในอาทิตย์หนึ่งนะครับเวลาที่ดีที่สุดของวันคือตอนซุบฮ์พี่น้องจำไว้เลยนะครับเวลาละหมาดที่ดีที่สุดของวันคือตอนซุบฮ์อุลามะห์บอกว่าช่วงซุบฮ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราขอดูอาวิงบอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมุสตะยาบอัลลอฮ์ตอบรับกับอีกเวลาหนึ่งคือตอนอัสรีเพราะว่าตอนอัสรีเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ผู้คนหลายๆคนเนี่ยละเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมักจะให้ความพิเศษกับเวลาหนึ่งและให้ความพิเศษกับเวลาที่มนุษย์ละเลยแต่จะมีบางผู้คนที่เอาใจใส่นั่นแหละเขาถึงจะได้รับฉะนั้นในวันหนึ่งจะมีอยู่สองเวลาที่ประเสริฐคือตอนซุบฮ์กับตอนอัสรีและในอาทิตย์หนึ่งจะมีวันที่ประเสริฐคือวันศุกร์ถ้าใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์ตอนเช้าของวันศุกร์แล้วได้ละหมาดอัสรีตอนเย็นของวันศุกร์เป็นยะมาอะห์แล้วในท้ายของวันศุกร์ที่นบีมาเปิดเผยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคำวิงวอนการขออภัยโทษของนบีอาดัมช่วงเย็นของวันศุกร์ใครก็ตามที่ขอดุอาและสอดคล้องตรงกับเวลานี้แน่นอนว่าดุอาของเขาจะไม่ถูกตีกลับอัลลอฮ์จะตอบรับทันทีนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ได้สร้างเอาไว้ให้มันเป็นความพิเศษกับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของวันและเวลาเช่นเดียวกันในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์พอใจที่จะทำให้โลกใบนี้มีทั้งหมด12เดือนไม่มีประเทศใดหรือไม่มีชนชาติใดที่ทำให้มันมี13เดือนหรือ14เดือนหรือมากกว่านี้ทุกคนยอมรับ12เดือนมีความต่างในเรื่องของจันทรคติกับสุริยุปราคาอะไรนะดูในเวลากลางวันและเวลากลางคืนเท่านั้นเองสุริยคติกับจันทรคติแค่นั้นเองต่างกันตรงนั้นเองและอาจจะมีความต่างบ้างในตอนท้ายของวันของเดือนใช่ไหมครับอย่างของไทยเราเนี่ยกำหนดถ้าหักลงด้วยคมกับลงด้วยยนต์จะไม่เหมือนกันถ้าคมนี่กี่วันครับ31วันถ้ายนต์ด้วย30วันแต่จะมีอยู่เดือนนึง28วันเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครเกิดวันที่29กุมภาเนี่ยยุ่งกันนะใช่ป่ะถ้าเกิดวันที่29กุมภามีมั้ยครับ29กุมภามันจะมีนับด้วยใช่ป่ะมีแต่ว่ามันจะต้องไปยังไงของเขาก็ไม่รู้นะครับกว่าจะมาถึงมีวันที่29กุมภาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยแต่นี่ก็คือในเรื่องของวันเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ให้กับมนุษย์ให้กับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้
เสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยพอกำหนดทุกเรื่องราวบนลอฮิมะฟูซในอายะห์กุรอานเนี่ยบนลอฮิมะฟูซตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรครับอุมมุลกิตาบนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกทั้งหมดทุกเรื่องราวอยู่บนนั้นเลยเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็จะให้มีการกำหนดอีกลำดับหนึ่งถ้าหากว่าบนลอฮิมะฟูซเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกอดอกอดัรที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าพี่น้องไปเจอหะดีษบทใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการกำหนดของอัลลอฮ์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน้ำหมึกนั้นได้แห้งแล้วปากกาถูกยกแล้วน้ำหมึกได้แห้งแล้วไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแล้วให้รู้ไว้เลยว่าหะดีษประเภทนี้หรืออายะห์กุรอานที่พูดถึงการไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นจะพูดถึงลอฮิมะฟูซการกำหนดบนลอฮิมะฟูซจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกำหนดด้วยความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะที่โลกดุนยากำลังดำเนินไปเมื่อมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งจะถูกเป่าเข้าสู่ครรภ์มารดาจะมีการกำหนดอีกสังเกตดูว่าจะมีการกำหนดอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดริสกีของเขากำหนดวันตายของเขากำหนดการงานของเขากำหนดอะไรครับกำหนดว่าเขานั้นจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์และหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป่าดวงวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดาการกำหนดที่เกิดขึ้นหรือว่าการกำหนดที่อยู่บนมือของมาลาอิกะห์ที่เป็นผู้กำหนดและบันทึกเรื่องราวทั้งหมดในโลกดุนยานี้จะมีวันเปลี่ยนแปลงจำให้ดีนะสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือบนลอฮิมะฮ์ฟูซและบนลอฮิมะฟูจะรู้แม้กระทั่งว่าบนโลกดุนยานี้ใครจะถูกเปลี่ยนแปลงกำหนดบ้างการกำหนดที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาเสมือนว่าถูกกำหนดใหม่เหมือนกับทุกวันนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์คอยกำหนดบันทึกความดีและความชั่วของเราคนคนหนึ่งกำลังจะไปทำความดีแต่เขาไม่ได้ทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กำหนดไหมกำหนดให้เขาได้รับความดีกำหนดเลยถึงยังไม่ทำนะกำหนดก่อนเลยให้เขาได้รับความดีถ้าเขาทำให้ไปเลย10ความดี10เท่าคนคนหนึ่งจะไปทำความชั่วอัลลอฮฺบอกมาลาอิกะฮ์ว่ายังไม่ต้องกำหนดจนกว่าเขาจะทำชั่วก่อนพอเขาไปทำความชั่วให้กำหนดว่าเขาทำความชั่วแค่1ไม่ต้องไป10เท่าเหมือนทำความดีและทุกๆวันเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็จะมาเป็นผู้บันทึกความดีและความชั่วทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเหมือนเสมือนว่ามันถูกทำใหม่ทั้งหมดเลยเหมือนกับมาลาอิกะฮ์เนี่ยบนลอฮิมะฮ์ฟูซเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะไม่รู้เลยมาลาอิกะฮ์จะไม่รู้สิ่งที่อยู่บนลอฮิมะฮ์ฟูซนอกจากบางเรื่องที่ถูกกำหนดเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอฎอขึ้นมาเนี่ยกำหนดบางสิ่งบางอย่างบนลอฮิมะฮ์ฟูซขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มาลาอิกะฮ์ได้ยินนะครับจะมีบางเรื่องที่มาลาอิกะฮ์เนี่ยบอกต่อส่งต่อกับมาลาอิกะฮ์ที่แบกบัลลังก์เนี่ยกับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าเนี่ยจะบอกต่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเรื่องนี้นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเรื่องนี้มันก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงฟากฟ้าโลกดุนยาแต่ว่าคำดังกล่าวเนี่ยจะไม่ลงมาถึงมนุษย์แต่จะมีบรรดาชยาตีหรือว่าบรรดาชัยตอนเนี่ยต่อตัวขึ้นไปพยายามขโมยคำพูดของรัสูลตะลาจากฟากฟ้าจากการกำหนดของรัสูลตะลาและอัลลอฮ์ก็จะเคลื่อนมันด้วยกับดวงดาวอย่างที่เราบอกว่าอัลลอฮ์สุลตะลาสร้างดวงดาวบนชั้นฟ้าเนี่ยประโยชน์ของดวงดาวนอกเหนือจากความสวยงามนอกเหนือจากการเป็นทิศเป็นทางให้กับคนเดินทางในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ยังให้ดวงดาวเคลื่องใส่บรรดาชียาตีที่ขึ้นไปเอากำหนดของรัสูลตะลามาด้วยทำไมชัยตอนขึ้นไปหน้าที่ของมันในการขึ้นไปล้วงข้อมูลหรือไปขโมยข่าวสารเนี่ยเพื่อที่มันจะได้หยิบลงมาให้กับบรรดาหมอผีหรือว่าหมอดูทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุนยามันใช้ความรู้อันน้อยนิดที่มันไปเอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยนะครับเอามาให้กับหมอดูที่นบีบอกว่าพอพวกเนี้ยไปขโมยมาเนี่ยมันมาให้หมอดูหมอเดาหรือเวลาหมอดูพอได้รับแล้วเนี่ยหมอดูจะทำไมครับ
ชัยฏอนหรือยินเนี่ยมันจะบอกหมอดูประมาณ100เรื่องด้วยกันสมมุติว่าสมมุติยกตัวอย่างนาย A ของหายนาย A ได้ข่าวว่านาย B หมอดูคนเนี่ยเขาสามารถหาของได้ก็เลยไปหานาย B พอไปหานาย B แล้วเนี่ยนาย A ก็ถวายนาย B ถวายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการจุดธูปเทียนหรือว่าการทำครูอะไรก็ให้กับนาย B ไปเป็นพิธีกรรมนายบีจะได้รับข้อมูลจากยินที่ไปขโมยมาแล้วก่อนหน้านี้ยินจะเพิ่มคำโกหกไป100คำด้วยกันในนั้นจะมีสิ่งที่ถูกต้องอยู่แค่1คำยินมันก็จะเป่าหูกับนายบีมันจะบอกนายบีว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นและนายบีจะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลอีกทีนึงเมื่อนายบีเลือกนำมาพูดแล้วตรงกับความเป็นจริงรู้แล้วว่าของอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องหมายเลขเท่านี้เท่านี้อยู่ที่เมืองนี้ตำแหน่งนี้พอไปเจอเอ้าถูกต้องทำให้คนที่เป็นนาย A เนี่ยที่ไปหานาย B เนี่ยเกิดความหลงเชื่อและเข้าใจว่านาย B นั้นคือบุรุษพิเศษแล้วก็เลิกสักการะเลิกเชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยนี่คือวิธีการของมันนั้นกำหนดที่ลงมาบนโลกดุนยานี้นะครับหรือว่ากำหนดที่มาลาอิกะฮ์ได้บันทึกทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ถ้าหากว่าเราไปเจอในคำพูดหนึ่งคำพูดใดของท่านนบีมุฮัมมัดหรือว่าในกุรอานที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในโลกนี้ในดุนยานี้เท่านั้นบนแผ่นดินนี้เท่านั้นเลยเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เว้นเสียแต่ดุอาเว้นเสียแต่ดุอาคนที่บริจาคเงินอย่างมากมายอัลเลาะห์จะทำให้อายุขัยของเขานั้นยืนยาวนั่นหมายความว่าจากที่อายุอยู่ประมาณ40อัลเลาะห์จะให้มะลาอิกะฮ์บันทึกไปเพิ่มอีกเป็น45หรือว่าเป็น46การเปลี่ยนกำหนดเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกระบุเอาไว้บนลอฮิมะห์ฟูซหมดแล้วอยู่บนลอฮิมะห์ฟูซแต่เดิมแต่แรกแล้วแต่เวลาที่อยู่บนโลกดุนยานี้เสมือนว่ามันถูกทำใหม่ทั้งหมดแม้กระทั่งการขอดุอาของเราว่าเราถูกกำหนดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในแผ่นดินที่เกิดสงครามพวกเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและเราได้ยินคำพูดนบีว่าการกำหนดของอัลลอฮ์จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนอกจากดุอาพวกเรามารวมกันขอดุอาพวกเรามานั่งกันขอดุอาเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากำลังพบเจออยู่เรื่องนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเรานั้นจะมาขอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าเราบางคนจะไม่ขอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าผลสรุปของการขอของเรานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกบันทึกบนลอฮิมะห์ฟูซแล้วแต่เวลาที่อยู่บนโลกเนี่ยเสมือนว่ามันเราไม่รู้อ่ะคือมะลาอิกะฮ์ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่นบีสอนว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนนอกจากดุอาพวกเราก็ขอกันพอสมมติว่าเราขอปั๊บอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนให้เกิดความปลอดภัยภัยสงครามหายไปเราก็มาชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงด้วยกับดุอาของพวกเราใช่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้แม้กระทั่งอายุขัยของเราเองเนี่ยที่นบีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นคนที่ติดต่อเครือญาติเขาจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นใครก็ตามที่บริจาคหนทางของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้อายุของเขายืนยาวมากขึ้นทั้งหมดถูกบันทึกเปลี่ยนในโลกดุนยานี้ทั้งหมดเลยมันก็จะเข้าไปอยู่ในคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาว่าการกำหนดนั้นขึ้นอยู่กับพระองค์ปรารถนาถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้มันเกิดมันก็เกิดถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปรารถนาให้มันเกิดมันก็จะไม่เกิดอยู่ที่พระองค์นั่นแหละคือคำพูดที่พูดถึงสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินหรือว่าบนโลกดุนยานี้เท่านั้นข้อสรุปนะครับของเราก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2ชนิดด้วยกันสรุปให้เราได้เข้าใจเวลาที่เราไปเจอในตัวบทหะดีษจะได้ไม่ย้อนแย้งกันเราไปเจอหะดีษบทนึงบอกการกำหนดไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเจอฮะดิษบอกจะเปลี่ยนแปลงด้วยกับการดุอามันจะได้ไม่ย้อนแย้งกันฉะนั้น2 อย่างนี้การกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่บนลอฮิมะห์ฟูซตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ก่อนที่จะสร้างโลกดุนยานี้เป็นระยะเวลา 50,000 ปีด้วยความรอบรู้ของพระองค์แต่การกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่บันทึกของมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนโลกดุนยานี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนจะให้ใครจะเพิ่มหรือว่าจะตัดทอนบั่นทอนใครก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ทีนี้พอวันเวลานะครับเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านในการสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาซอฮาบะห์และนบีก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องซิรรุลลอฮ์เป็นเรื่องสิ่งลึกลับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด 100% ในเรื่องของการกำหนดของอัลเลาะห์แล้วซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะมีท่าทีกับเรื่องนี้ว่าทุกอย่างคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดถ้าอัลเลาะห์ประสงค์สิ่งใดให้เกิดมันก็เกิดถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ประสงค์มันก็ไม่เกิดแม้กระทั่งการปฏิเสธของฟิรอูนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ประสงค์ให้ฟิรอูนนั้นปฏิเสธถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ประสงค์ให้ฟิรอูนปฏิเสธมันก็ไม่เกิดแต่การที่ฟิรอูนมาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ได้ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ตั้งตัวเป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์ได้ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่ซอฮาบะห์เขาจะไม่ถามต่อว่าเพราะอะไรทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงให้ฟิรอูนเป็นอย่างนั้นและทำไมให้คนสำเร็จเป็นอย่างนี้คือซอฮาบะห์จะไม่ถามต่อเพราะว่าจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกไว้ในกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะถูกถามพวกเราเนี่ยทุกคนเลยจะถูกถามจากการงานที่เราทำบนโลกดุนยาแต่อัลลอฮ์จะไม่ถูกถามเข้าใจไหมฮะอัลลอฮ์นี่คือจะไม่ถูกถามคือวันนั้นเนี่ยเราจะไปถามอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ถูกถามฉะนั้นการที่เรามีสติปัญญาและคิดได้เท่าที่เราคิดนั่นคือข้อจำกัดทางความคิดของเราแล้วนะครับแต่การถามว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรในการที่เราสุบัตละมาให้เรารู้ถึงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดทุกเรื่องราวอะไรคือประโยชน์ของมันอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เราอีหม่านขึ้นล่ะสิ่งที่ทำให้เราอีหม่านขึ้นก็เวลาที่เราประสบกับเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งในโลกดุนยานี้ถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะไว้วางใจพระองค์เราจะสบายใจว่ามันอยู่ในการดูแลของพระองค์แม้กระทั่งคำพูดหนึ่งของนักวิชาการท่านหนึ่งผมเพิ่งจะอ่านเจอมาแล้วเนี่ยจำไม่ได้ว่าของใครเขาบอกว่าเขาเนี่ยถ้าเขาวิงวอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้สิ่งหนึ่งถ้าหากว่าอัลเลาะห์ให้เขาได้สิ่งนั้นเนี่ยเขาดีใจเขาพอใจแต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เขาได้สิ่งนั้นและให้สิ่งอื่นมาเขาจะดีใจกว่าและพอใจมากกว่าดูสิเพราะอะไรทำไมอ่ะโดยปกติธรรมชาติของความรู้สึกของมนุษย์สูญเสียหรือไม่ได้อย่างที่หวังไม่มีใครขอดีใจใช่ไหมเราอยากได้เข้าในจุฬามหาลัยจุฬาหรืออยากเข้าธรรมศาสตร์อยากได้รถเก๋งสักคันหนึ่งอยากได้ภรรยาสักคนหนึ่งแบบนี้แต่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการถามว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่เขาบอกว่าเขาพอใจทุกคนจะอยู่ในภาวะเสียใจถูกไหมครับผิดหวังไม่ได้ดังสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่สำหรับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะดีใจกว่าถ้าผิดหวังเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าที่ดีใจกว่าเพราะอันนั้นเนี่ยเขาเลือกแต่อันนี้เนี่ยอัลเลาะห์เลือกให้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์แค่นี้พี่น้องถามว่าชีวิตเราเจอความเศร้าอีกไหมไม่มีแล้ววิถีชีวิตของผู้ศรัทธาจะมีแต่ความสุขแค่นี้นะเรื่องที่เรารู้จักกอดอกระดัตของสุรตาลาแค่นี้แหละเมื่อเราเข้าใจในกอดอกระดัตอย่างแท้จริงแล้วเรามั่นใจจริงๆนะสิ่งใดที่มาประสบกับเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่อัลลอฮ์เลือกให้เราแล้วมันจะมีเสียใจไม่มีครับแล้วมันจะสร้างผู้ศรัทธาที่เหนือบรรดาคนทั่วไปจนกระทั่งมาถึงในจุดที่
หะดีษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศออกไปให้กับคนทั้งโลกได้ล่วงรู้ว่าอัจจะบัลลิอัมลิลมุมินเป็นเรื่องประหลาดกับการงานของผู้ศรัทธาอิดาอัซอบัตฮูดอรรอเมื่อสิ่งใดที่ประสบกับเขาเป็นเรื่องเลวร้ายเขาจะสบัรเขาจะอดทนจะไม่มีคำพูดใดๆที่โอดครวญหรือคำพูดใดๆที่อ้อนวอนจากมนุษย์หรือไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงความโศกเศร้าเสียใจอย่างมากมายเขาจะอดทนอิดาอัซอบัตฮูซารอและเมื่อใดที่เขาประสบกับเรื่องดีๆชักรเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะไม่มีเลยกับชีวิตของคนๆแบบเนี้ยจะทำให้เขาลากเขาลงมาอยู่ในจุดที่ต่ำได้มันทำไม่ได้ไม่ว่าน้ำจะท่วมไฟจะไหม้บ้านหรือครอบครัวจะเสียหายหรือใดๆก็แล้วแต่เกิดกับชายคนเนี้ยจะไม่มีสิ่งใดไปทำให้เขาล่วงลงมาแทบใช้ชีวิตไม่ได้ไม่มีจะเห็นถึงความแข็งแกร่งความที่เขามีจุดยืนที่ตระหง่านดั่งภูผาไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่พัดเข้ามาเขาก็ยังแข็งแกร่งยืนอยู่ได้เพราะหัวใจเขาเชื่อในกฎกฎัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นไหมจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้จำเป็นที่เราต้องเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะมีวิถีชีวิตที่มีแต่ความสุขเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มทวีคูณให้กับเราเมื่อเราอดทนเมื่อเราอดทนอัลเลาะห์จะทวีคูณริสกีให้กับเราผมเห็นนะครับพี่น้องหลายคนที่บ้านไฟไหม้ในชีวิตผมเจอมาเยอะกับคนที่ไฟไหม้ที่เป็นผู้ศรัทธาไฟไหม้เนี่ยมอดหมดเลยไม่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปกับตาเพื่อนผมเองถามว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างไปอยู่บ้านเราไหมบอกไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงไม่เป็นไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานบ้านมันใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมลิสกีที่อัลลอฮฺให้ดูสิก่อนที่โควิดหรือว่าเชื้อโรคที่มันระบาดไปทั่วโลกจะมาถึงเราได้อยู่ในสภาพที่เริ่มจะอยู่แบบไม่มีศีลธรรมกันแล้วแม้กระทั่งในมักกะฮ์ถ้าหากว่าพี่น้องได้ไปทำอุมเราะห์ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยพี่น้องจะเห็นถึงความเขาเรียกอะไรระบบการจัดการที่มันเริ่มแย่ลงมนุษย์ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วมีแต่ความมั่วมีแต่ชีริกมีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยรอบกาบาเนี่ยเต็มไปด้วยกับความผิดมีแต่อาชีริกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มั่วไปหมดเลยแต่พอโควิดมาทีทุกอย่างถูกจัดเป็นระบบหมดเลยครับทั้งโลกทั้งใบแม้กระทั่งชีวิตเราด้วยแล้วมันเป็นความดีสำหรับผู้ศรัทธาจริงด้วยฉะนั้นทุกเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาสำหรับผู้ศรัทธาที่เข้าใจในกฎกฎรมันคือเรื่องดีหมดเลยแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในกฎกฎรจะมองเป็นเรื่องแย่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีหมดเลยอย่างต่างศาสนิกที่เขาไม่ใช่ศาสนาที่เชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเราเชื่อว่าเป็นแบบทดสอบถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบทำไมอัลเลาะห์ต้องมากำหนดสภาวะให้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีด้วยมุสลิมทุกคนนะครับเชื่อว่าการทดสอบของอัลเลาะห์คือการวัดว่าใครอีหม่านหรือใครไม่อีหม่านคนต่างศาสนิกถามว่าแล้วทำไมต้องไปทดสอบคนนี้แบบนี้ทดสอบคนนี้แบบนี้ทดสอบคนนี้ไม่เหมือนกันล่ะอย่างเช่นเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยผมเจอเพราะผมเนี่ยอยู่ในสภาพตอนนี้กำลังถกกับคนต่างศาสนาอยู่เรื่องศาสนาเนี่ยเขาถามว่า
ทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่ทดสอบคนเชียงใหม่เชียงรายและไม่ทดสอบพวกเราทำไมเลือกไปทดสอบที่นู่นผมบอกว่าเปล่าอัลลอฮ์ทดสอบเราที่นี่แหละแต่ว่าทดสอบยังไงเราไม่ได้มีน้ำท่วมก็ใช่เราไม่ได้มีน้ำท่วมแต่เวลาที่เราได้ยินเรื่องราวที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเรามองผ่านเรามองเฉยเราก็ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนแล้วก็บาปนี่ไงเราก็ไม่ศรัทธาและการทดสอบที่มันน่ากลัวกว่าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของความสบายมันน่ากลัวน่ากลัวนะครับที่เราเชื่อไหมครับในลำดับของวันสิ้นโลกอ่ะถ้าหากว่าเราเรียนนะเรื่องดัจญาลน่ากลัวไหมน่ากลัวมาทำลายใช่ไหมฮะยายุดมายุดมาทำลายใช่ไหมครับดัจญาลมาทำลายยายุดมายุดมาทำลายเหตุการณ์ยิวสังหารมุสลิมมาทำลายเหตุการณ์อะไรครับมีเหตุการณ์อะไรอีกเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นการทำลายเหตุการณ์มีควันเป็นการทำลายเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่มีแต่เรื่องทำลายแต่มีอยู่แบบทดสอบหนึ่งมีอยู่ฟิตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของโลกคือฟิตนะซาร์ฟิตนะซาร์คือฟิตนะความสบายและมันน่ากลัวฟิตนะซาร์เนี่ยมันทำให้ลูกสาวของเราเล่นติ๊กต็อกฟิตนะซาร์เนี่ยที่ว่าความสบายเนี่ยมันเพราะว่าเราไม่รู้สึกถึงอันตรายซาร์เนี่ยแปลว่าความสบายความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ไม่โดนอันตรายน่ากลัวนะครับวันนี้ถ้าไปดูในปาเลสไตน์พี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาสงครามเนี่ยพวกเขาไม่มีนะครับมานั่งดื่มเหล้ามานั่งไลฟ์สดพูดคุยไปวันๆไม่มีนะครับหรือว่ามานั่งขายของเนี่ยมีปะไม่มีนะครับเพราะเขาอยู่การวิงวอนขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นอยู่ว่าพวกนี้จะทำยังไงจะต่อสู้ยังไงจะทำยังไงกับลูกลูกหลานจะอยู่ยังไงจะระบาดที่ไหนคือเขาคิดแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดอ่านกุรอานเต็มที่แต่เราเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยไม่โดนสงครามไม่โดนสงครามใช่ไหมครับไม่มีใครมาทำอันตรายเราแต่เราเนี่ยเห็นลูกลูกผู้หญิงของเราเนี่ยในทิกตอกออกมาเต้นออกมาร้องออกมาพูดออกมาเปิดเพลงออกมาคุยกับผู้ชายแล้วก็เยอะมากเยอะมากๆเปิดช่องไหนก็เจอแต่มุสลิมะเปิดช่องไหนก็เจอแต่มุสลิมะเจอคู่บ่าวสาวที่ออกมาถ่ายรูปออกมาแสดงถึงความสุขความจำเริญที่ได้รับออกมาเห็นมุสลิมขายของกันไม่ว่าจะขายถูกต้องหรือขายผิดก็ขายกันเต็มไปหมดเลยออกมาเห็นสภาพของมุสลิมในปัจจุบันเร่งรีบกันในเรื่องของดุนยาแสวงหาความสุขความสำราญเพิกเฉยต่อการอิบาดะห์อย่างชัดเจนแล้วมันคือฟิตนะห์ที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันกำลังวิ่งมาใต้ดินใต้ทะเลใต้ดินใต้คลื่นซึ่งตอนนี้เราไม่รู้หรอกมันจะข้ามพี่น้องครับมันจะมีฟิตนะก่อนฟิตนะซาร้อนเนี่ยเขาเรียกเป็นฟิตนะอะฮลาสที่นบีบอกฟิตนะอะฮลาสที่ถูกกำหนดขึ้นในช่วงก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยฟิตนะที่ผู้ศรัทธาเงินสมบัติจะค่อยๆสูญสลายหายไปแล้วก็ผู้ศรัทธาจะหนีตายคือจะเกิดภาวะสงครามและจะคงอยู่อย่างนั้นนานเลยแล้วก็ฟิตนะซาร้อนที่เกิดมาควบคู่กับอะฮลาสเนี่ยฟิตนะห์ที่เกิดความสบายเนี่ยมันก็เกิดกับรอบๆด้านแบบเราเนี่ยแหละอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่พี่น้องเชื่อจำให้ดีนะพอหลังจากซาร์แล้วมันคือดูไฮมะจำให้ดีนะครับดูไฮมะคือสงครามทั่วทุกแผ่นดินเลยไอ้ที่เราอยู่วันนี้สบายจะไม่สบายอีกแล้วแล้วอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าความสบายของเราจะเป็นคนเปิดประตูให้มันเกิดความที่เราไม่เรียนรู้ความที่เราปล่อยทุกเรื่องราวแล้วก็เอาแต่ความสบายอยู่กับความละเล่นอยู่ของเราอะความเพิกเฉยของเราเป็นไปงัดประตูให้ความชั่วร้ายมันกำลังเกิดแล้วมันจะกระโดดไปถึงดูไฮมะเมื่อดูไฮมะมาถึงแม้กระทั่งแผ่นดินที่รักความสงบอย่างประเทศไทย
ก็ไม่พ้นด้วยครับผมพูดมาผมบรรยายเรื่องเนี้ยเมื่อสุขที่แล้วหรือว่าสุขที่แล้วใช่ไหมที่ดารุลอิบาดะนะฮะพอผ่านมาได้วันเดียวข่าวพี่น้องรถถูกเผาแล้วพี่น้องมุสลิมถูกเผารถถูกเผาที่ศูนย์กลางและคิดว่ามันจะเกิดแค่นี้เหรอครับมันจะต้องเกิดมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรียกไม่ได้นะครับมันจะต้องไปตามสเต็ปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เรื่องราวศาสนามันทำให้เรามีหัวใจที่มั่นคงพี่น้องเหตุการณ์ที่รถของมุสลิมถูกเผาจะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเริ่มตื่นตัวมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งด่าทอด่าไปเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ด่าไปก่อนเลยคนพุทธด่าหมดมุสลิมกลุ่มหนึ่งตื่นตัวเริ่มที่จะระวังตัวมากขึ้นมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังเฉยๆก็ยังเมื่อเฉยแล้วก็ยังสนุกสนานกันต่อไปในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนที่จะรอดได้คือคนที่ศึกษาความรู้ครับคนที่ศึกษาถึงแม้ว่าจะเรียนแล้วเรื่องของกอฎอกอดัรแต่เราต้องย้ำเตือนอีกยับเตือนจนกระทั่งหัวใจเราเวลามันเกิดอะไรเกิดขึ้นในใจไอ้สิ่งเนี้ยมันเคาะหัวใจเราอ่ะอย่าตีโพยตีพายนะจำได้ไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกยังไงนบีบอกยังไงแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นและเราจะต้องวางตัวท่าทียังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องวางตัวยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องผู้รับศรัทธาทุกท่านบางทีจุดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นตัวบ่อเกิดแห่งความวุ่นวายที่มันมากมายก็ได้อย่างยกตัวอย่างนะครับที่มีข่าวออกมาแล้วก็ตีกันออกไปในโลกโซเชียลพี่น้องสังเกตดูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำให้ในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องของระบบสื่อสารเนี่ยมันเร็วและมันกระจายและทั่วถึงด้วยเมื่อมีเรื่องดีมันก็กระจายดีมากเมื่อมีเรื่องไม่ดีมันก็กระจายเร็วมากมันกระจายเร็วมากเรื่องที่พี่น้องมุสลิมขออาหารฮาลาลที่เชียงใหม่เห็นไหมมุสลิมขออาหารฮาลาลเลือกแค่นี้เองในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่ามุสลิมเพียงแค่ถามว่ามีอาหารฮาลาลไหมแค่นั้นเองแค่ว่ามีอาหารฮาลาลไหมถ้าคนที่ฟังด้วยหัวใจอคติจับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเลยมุสลิมเลือกมากเขาทำอาหารมากินไม่ได้หรออย่างนู้นทำไมมุสลิมเห็นแก่ตัวแบบนี้ภาวะอย่างนี้ยังจะให้พวกเรามาทำอาหารฮาลาลซึ่งมาตั้งข้อจำกัดข้อเงื่อนไขให้กับเราต้องลำบากให้กับพวกเขาอีกเลยเกิดเป็นประเด็นเลยเพียงแค่เรื่องนิดเรื่องเดียวนะครับอาจจะเป็นตัวจุดชนวนไปสู่ความวุ่นวายอีกมากมายก็ได้และอย่างที่เห็นว่ามากมายเลยอาจารย์รอสุนทรคนหนึ่งรถชนใช่ไหมรถชนออกมาโพสเขาก็โพสด้วยความเป็นตัวเขาอะตัวอาจารย์ขอเงินบริจาคซ่อมรถเขาไม่มีตังค์เขาขอแบบดื้อๆเลยนะโดนด่าโดนเอาไปพูดโดนไปล้อถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไหนยังไม่ให้อัลลอฮ์ทำประกันให้เหรอดูนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมันกลายเป็นกระแสเลยพี่น้องและมันจะกลายเป็นกระแสและอีกกี่เรื่องที่มันกำลังจะกลายเป็นกระแสและมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในดูไฮมะเนี่ยดูไฮมะคือสถานการณ์ที่ไม่มีที่ไหนแล้วที่จะสงบสึกไม่มีทุกพื้นที่ทุกหัวระแหงจะเกิดภาวะสงครามและถึงตอนนั้นแหละรอเลยอิหม่ามบาดีมาถึงตรงนั้นแหละรอเลยอิหม่ามบาดีมาแต่อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเลยพี่น้องเอาแค่ตรงนี้แหละเอาแค่ที่เราอยู่ตรงนี้แหละว่าเราเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ประสบกับเราทุกวันเนี่ยเราพอใจในกำหนดกอดอกอดัรของรัสูลตะลาไหมถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดกับเราในทุกวันเนี่ยเรายังรับไม่ได้เลยที่อัลเลาะห์กำหนดให้เราเจอแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้พี่น้องก็อย่าคิดนะครับว่าเรื่องใหญ่ๆเราจะไปรับได้ฉะนั้นวันนี้เราต้องฝึกหัวใจเราก่อนเลยเรียนรู้ในเรื่องของกุรอานเรื่องของหะดีษให้มันมั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอ่านกุรอานอยู่ตลอดเวลาให้มันเดินอยู่ในชีวิตของเราในเส้นเรื่องของเราเพื่อว่าวันหนึ่งเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเราจะได้เป็นบุคคลที่ผ่านแบบทดสอบผมบอกกับพี่น้องต่างศาสนาว่าที่อัลเลาะห์ทดสอบนั่นคือความยุติธรรมของอัลเลาะห์
ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทดสอบแหละนั่นแหละไม่ยุติธรรมเหมือนกับเราเนี่ยมีห้องเรียนเราเนี่ยเป็นครูเราก็รู้แหละว่าเด็กคนเนี้ยคือเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กคนเนี้ยไม่ตั้งใจเรียนตลอดทั้งเทอมเราก็รู้ว่าเวลาที่เราจะออกข้อสอบพวกเนี้ยเราก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยทำไม่ได้นะเรารู้เลยบอกก็รู้แต่เราก็อยากให้เขาเข้าไปสอบเพราะอะไรเพราะครูยุติธรรมเพราะครูยุติธรรมก็เช่นเดียวกันวันเนี้ยที่อัลลอฮฺสุบตะลาให้พวกเรามีชีวิตและได้รับการทดสอบเพราะอัลลอฮฺทรงยุติธรรมนะครับอัลลอฮฺทรงยุติธรรมอัลลอฮฺทรงให้โอกาสเราว่าเราจะเลือกสิ่งใดเวลาที่มีเหตุการณ์ทดสอบขึ้นต่อหน้าเราเชื่อว่านี่คือกรรมของอัลลอฮฺสุบตะลาเราต้องทำความดีเราเลือกทำความดีเราก็ผ่านแต่ถ้าหากว่ามีการทดสอบของอัลลอฮฺสุบตะลาเกิดขึ้นบนเบื้องหน้าเราแต่เราเลือกจะปฏิเสธต่ออัลลอฮฺไม่พอใจในกำหนดของอัลลอฮฺเราก็ไม่ผ่านมันก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราทุกคนจะต้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็อย่าชะล่าใจว่าเราไม่รับประสบอะไรจริงๆเราอาจจะถูกประสบอยู่ก็ได้แบบทดสอบแต่เป็นแบบทดสอบที่อยู่บนความสบายทุกวันนี้เราอาจจะทดสอบอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เราไม่เจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่มีภาวะสงครามไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่ถามว่าละหมาดของเราเนี่ยที่มีอยู่มันพอกับสิ่งที่เราให้กับเราไหมคือเราอยู่ในสภาพที่สามารถกิยามุลเลนได้เราสามารถอยู่ในสภาพที่ละหมาดดูฮาได้เราสามารถอยู่ในสภาพที่บริจาคเงินได้คือเราอยู่ในสภาพที่ทำความดีหลายๆอย่างได้แล้วถามว่าเราได้รับความปวดบานขนาดนี้เราได้ตอบสนองความปวดบานที่อัลลอฮ์ให้มาไหมถ้าไม่ใช่นั่นคือเราถูกทดสอบและเรากำลังไม่ผ่านถ้าเมื่อวานเราไม่ได้ตื่นกิยามุลเลนวันซื้อเราก็ไม่ได้ตื่นกิยามุลเลนอาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังไม่ตื่นกิยามุลเลนหรือวันอื่นๆที่ผ่านมาเป็นเดือนเราก็ยังไม่ตื่นกิยามุลเลนแต่เรายังไม่ได้อยู่ภาวะที่ถูกทำร้ายอะไรเลยนั่นเราอยู่ในแบบทดสอบเรียกว่าความสบายและเราได้ตอบสนองความสบายที่อัลลอฮ์ให้มาได้พอเหมาะกับที่เราให้ไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญของเราในวันนี้นะครับและเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรานะครับล้วนแล้วมาจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดทั้งสิ้นเลยแต่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งบรรดาอุลามะบอกว่าระวังเวลาที่เราทำความชั่วหรือทำสิ่งไม่ดีอย่าไปบอกว่าอัลลอฮฺกำหนดแล้วถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺจะกำหนดแล้วก็ตามสมมติว่าเราเคยติดยามาก่อนเราเคยทำซีนามาก่อนเราเคยลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนแล้วเราก็พูดกับพี่น้องของเราว่ารู้ไหมที่ผมเป็นขโมยที่ผมเป็นคนที่ไม่ดีเพราะอัลเลาะห์กำหนดผมเป็นแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้คือผิดเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสงค์ให้เราเป็นขโมยไหมใช่แต่สาเหตุเนี่ยมันมาจากเราอัลเลาะห์ให้เราเลือกกระทำอัลเลาะห์ให้เราเลือกจะมาฟังบรรยายวันนี้หรือจะไม่ฟังเลือกจะละหมาดหรือจะไม่ละหมาดเลือกจะบริจาคหรือไม่บริจาคใครเลือกอัลเลาะห์ให้สิทธิ์เราเลือกและอัลลอฮ์ก็รู้ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกและอัลลอฮ์ก็บันทึกบนลอฮิมาฟูซฉะนั้นจะมาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้กำหนดให้ผมเป็นโจรไม่ได้อันนี้คือผิดเราเป็นโจรด้วยตัวของเราเองแต่อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าเราเป็นโจรเลยบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้คือเราต้องใช้ให้ถูกด้วยครับในเรื่องของกอดอกดาร์กอดอกดาร์นำมาพูดนำมาบอกตอนไหนดีสุดตอนที่เราเกิดได้รับประสบเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียเราต้องเอาเรื่องของกอดอกนัดมาพูดเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตต้องเอากอดอกนัดมาพูดเพื่อให้เราเกิดภาวะหัวใจที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์และมั่นคงไม่สมควรจะเอาเรื่องกอดอกนัดมาพูดในวงสนทนาที่ไม่มีเหตุบรรดาอุลามะเขาพยายามปราบเอาไว้เพราะมันเป็นเรื่องซ่อนเล็ดมันเป็นเรื่องเล่นลับยิ่งพูดจะยิ่งเลอะเข้าใจไหมฮะยิ่งพูดเรื่องกอดอกกอดอร์จะยิ่งเลอะยิ่งไปไกลเลยทำไมอ่ะคือจะเริ่มถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงทำอย่างนี้แบบนี้อย่างนั้นและมันเป็นการไปละเมิดถึงความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเรื่องของกอดอกกอดอร์ที่บรรดาอุลามะเขาดัซซีฮันหรือตักเตือนมานะครับเขาบอกว่าเป็นความสำคัญของชีวิตผู้ศรัทธา
จะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดบางสิ่งบางอย่างกับจิตใจของเรากับครอบครัวของเราอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาใช้ได้เอามาบอกได้แต่อย่านำไปพูดในภาวะอื่นๆหรืออย่าใช้กรณ์กรณ์เป็นในเรื่องของความผิดบาปแต่ว่าฉันดูบุหรี่เพราะอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันดูบุหรี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเลยเป็นการโยนความผิดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในวันนี้เพียงแค่การบรรยายไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยก็ขอมาพี่น้องด้วยนะครับในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้สถานที่ในการพูดคุยเรื่องราวศาสนานะครับแล้วก็พี่น้องให้ความสำคัญพยายามพาลูกๆหลานๆมานะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะยังฟังเราไม่รู้เรื่องก็ตามนะครับแต่ให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้พอเขาโตขึ้นเขาจะจำพอเขาจำแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามเวลาที่วันหนึ่งถ้าหากว่าสถานที่แห่งนี้มันหายไปถ้าเราสุนทรกำหนดให้ครูเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครมาต่อแต่ภาพจำที่เด็กเขาจำเขาจะคิดถึงมันเขาอยากจะให้มันมีขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่เคยพาเด็กมาเลยเขาจะไม่มีภาพใดๆติดอยู่ในหัวใจเขาเวลามันหายไปแล้วก็คือจะหายไปเลยการพูดคุยเรื่องราวศาสนาก็จะหายไปเลยจะไม่ถูกเชื่อมต่อไม่ถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังรุ่นถัดไปนะครับเพราะว่าเรื่องการพูดคุยเรื่องราวศาสนาเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เราอีหม่านมั่นคงเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รับความดีและได้รับความสุขความสำราญได้รับความพอใจจากรัศมีฮาตาลาด้วยฉะนั้นก็ขอรัศมีฮาตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์